มาทำอาหารเช้าง่ายๆเลยค่ะคลีนจะเป็นข้าวต้มไก่ raspberry ค่ะนี่ข้าว raspberry เราหุงไว้แล้วแล้วก็ไก่จะใส่ไข่ด้วยค่ะใส่น้ำใช้แบบข้าวอะไรก็ได้จริงๆแล้วอ่ะเราเลือกใช้ raspberry ขั้นตอนต่อไปผัดไก่เมนูที่ชอบทำจริงๆเลยคือแบบพวกต้มซุปไก่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบใส่พวกมันฝรั่งมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยชอบกินแล้วก็หรือไม่ก็เป็นแบบสเต็กไปเลยทำได้แค่นั้นนะทำสเต็กอร่อยมากแล้วก็ตอนนี้แบบว่าผัดทำซุปแบบตามเลือดกุ๊บกุ๊บต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเป็นเลือดกุ๊บโอใช่ไหมเราก็จะทำซุปเลือดกุ๊บโอเราก็จะรู้ว่าแบบต้องใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องห้ามกินพวกแป้งทุกอย่างที่เป็นแป้งแบบมันฝรั่งพวกยอดต่างๆแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะห้ามกินแบบข้าวห้ามกินอะไรเลยซุปโออ่ะหมูไก่เยอะไปหมูไก่เยอะมากกินคนเดียว ไม่เป็นไรแบ่งๆกันเนาะทุกคนจะได้กินอิ่มมื้อคนกินฉันจะใช้น้ำมันมะกอกนิดเดียวเท่านั้นถ้าเรามาใส่ healthy โอเคร้อนยังคะแค่จะดันโยนลงไปร้อนแล้วที่ไม่ทำแบบพวกผัดอะไรเงี้ยจะบ่อยอ่ะเป็นเพราะว่ากลัวกลัวความร้อนอ่ะระหว่างรอไก่นะคะเราจะหั่นเราจะจัดสลัดหิวเลยอ่ะอันนี้รอให้ไข่กับไก่สุกอีกหน่อยนะคะระหว่างที่รอก็ล้างน้ำผักใส่แก้วซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคิมเป็นคนที่ชอบทำน้ำผักจะเห็นบ่อยๆในสตอรี่แต่ไว้ครั้งหน้าเนี่ยคิมจะมาบอกสูตรเฮ้ยมันดูดีมากเลยนะแต่ว่าน่าจะจืดอยู่ไปค่ะกินข้าวเช้ากันสลัดด้วยน้ำด้วยไปจ้าหิวมากค่ะตอนนี้นี่ฝีมือคิมค่ะกินข้าวเช้ากันเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่กินแล้วเราก็ต้องแปรงฟันด้วยค่ะแปรงฟันด้วยอะไรคะยูกินหิวหิวร้อนไก่เหมือนจะไม่สุกขอไปเติมปรุงรสหน่อยนะ